ครบ25เหรียญครบ25เหรียญจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารับรายได้ใหม่หรือไม่นะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีคำตอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับหลายๆท่านนะครับที่ได้รับการแจ้งเตือนในเรื่องของการตั้งค่ารูปแบบใหม่นั่นก็คือเครื่องมือที่เป็นรูปเพชรสีชมพูนะครับและในนโยบายตัวนี้ข้อนี้เมนูนี้นะครับก็จะบอกว่าจะยกเลิกในเรื่องของการสร้างรายได้จากคลิปสั้นคลิปยาวโบนัสอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาเขียนระบุไว้ตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง YouTube ออมสินฟาร์มนะครับผมอธิบายไว้อย่างละเอียดในเรื่องนี้นะครับทีนี้นะครับหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราได้เครื่องมือตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีข้อกำหนดข้อปฏิบัติอยู่1ข้อนั่นก็คือในเรื่องของจ่ายรายได้นะครับ25เหรียญซึ่งเขาระบุไว้ชัดเจนนะครับในวิธีการทำงานในเครื่องมือนี้นะครับเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีหรือไม่ณตอนนี้นะครับทุกท่านได้ข้อมูลเหมือนกันอย่าเพิ่งไปแตะในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีใดๆทั้งสิ้นนะครับพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนคือตอนนี้ระบบมันปรับเปลี่ยนใหม่ฉะนั้นนะครับไอ้ตัวที่เราตั้งค่า100เหรียญ นะครับก็คงไว้ปกตินั่นแหละครับอย่าเพิ่งไปแตะอะไรนะครับให้มันมีข้อความการแจ้งเตือนยกตัวอย่างเช่นปรับในเรื่องของการตั้งค่าใหม่เพื่อรับ25เหรียญ25ดอลลาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้คือไม่ต้องแตะอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่านะครับมันก็คงโอนให้เราปกตินั่นแหละครับเราคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆในเรื่องของระบบบัญชีนะครับทีนี้นะครับมีอยู่ประเด็นนึงนะครับที่หลายๆท่านบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีนะครับในคลิปการตั้งค่าตัวนี้นะครับโบนัสตัวใหม่นะครับหรือไอ้ลูกเพชรตัวใหม่นะครับมีคลิปที่ผมทำไว้แล้วนะถ้าท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงตั้งค่าบัญชีนะครับมันจะมีปุ่มนึงนะครับที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีของท่านได้เลยหมายถึงว่าท่านรีเซ็ตระบบในเรื่องของบัญชีใหม่ทั้งหมดให้ถูกต้องได้เลยหมายความว่าสมมุติว่าท่านใช้ของธนาคารที่1 ณตอนนี้ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นธนาคารที่2นะครับในคลิปผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะมี EP ที่1 EP ที่2นะครับผมแสดงในเรื่องของวิธีการทำไว้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าไปเช็คดูถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีแต่ย้ำแต่ท่านจะต้องได้เครื่องมือนี้มาก่อนนะให้ไปศึกษาล่วงหน้าก่อนว่าในกรณีที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจะตั้งค่ายังไงเนาะท่านอยากจะตั้งค่าแบบไหนนะครับซึ่งผมแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้เลยคือรออย่างเดียวนะรออย่างเดียวในส่วนนี้นะครับมีเฉพาะในส่วนที่มันเป็นเพจนะครับตอนนี้คือขึ้นที่เพจส่วน Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยคือยังไม่เห็นนะครับถ้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผมก็คงคิดว่ามันคงจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดที่สร้างรายได้จาก Facebook ตอนนี้คงยังไม่เห็นนะหรือท่านใดที่ปรากฏนะครับเห็นแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์หน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามีแล้วนะอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้คือเท่าที่ผมเช็คดูและข้อมูลจากเพื่อนๆครีเอเตอร์หลายๆท่านครับที่ทักมาถามว่าอันนี้คืออะไรนะครับก็มีเฉพาะในส่วนที่มันเป็นเพจนะครับเราก็เข้าไปอัปเดตอย่างที่ผมได้อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับคือในเรื่องของการตั้งค่าก็คงไว้เหมือนเดิมปกตินั่นแหละครับเพราะหลายๆท่านทักมาถามว่าต้องเปลี่ยนแปลงโน่นนี่ไหมยังครับยังชะลอไว้ก่อนเนาะถ้าเขามีนโยบายหรือมีข้อความที่แจ้งเตือนมาว่าคุณจะต้องอัปเดตโน่นนี่นั่นแล้วเราค่อยว่ากันทีหลังนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอนะครับท่านใดที่ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็สู้กันต่อไปนะครับเพราะว่านโยบายใหม่ๆหรือนะครับปุ่มเมนูใหม่ๆหรือปุ่มเมนูในเรื่องของการสร้างรายได้ของ Facebook เนี่ยตอนนี้คือมันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มเติมให้เรานะครับเพราะง่ายต่อการที่จะเราจะใช้เครื่องมือนั้นๆ นะครับเพราะการพัฒนาระบบของเว็บไซต์นะครับมันจะต้องมีการเพิ่มหรือลดนะครับหมวดหมู่ไหนที่มันอยู่ในเซกชันเดียวกันเขาก็จะเอามารวมกันเพราะมันจะง่ายในการใช้งานนะครับอันนี้คือในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของเว็บไซต์นะครับเพราะว่า Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราได้พบกันได้ใช้กันแค่นั้นเองนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ